การที่เราพัดสั้นหลุดนั้นจะทำให้เรากดดันตัวเองและเกมการเล่นในส่วนอื่นๆวันนี้ผมมีโปรระดับไทย LPGA ทัวร์และไต้หวัน LPGA ทัวร์จะมาช่วยพัฒนาเกมการพัดของคุณโปรท่านนั้นก็คือโปรสตางค์กรกมลสุขอารีโปรสตางค์ครับตอนนี้เรื่องของเกมการพัดเนี่ยมันสำคัญยังไงสำหรับโปรสตางค์การพัดสั้นสำคัญมากค่ะเพราะว่ามันจะช่วยเสริมความมั่นใจให้กับเราแล้วก็ลดความกังวลให้กับเราในการเล่นลูกสั้นทั้งหมดค่ะไม่ว่าจะเป็นระเบิดทรายชิปหรือว่าพัดไกลเพราะว่าไม่ว่าเราจะชิปเข้าไปไม่ใกล้มากแต่เรามีความรู้สึกว่าเราสามารถเก็บมันลงได้ค่ะการที่นักกอล์ฟสมัครเล่นพัดลูกสั้นไม่ลงนะคะก็จะเป็นที่ว่าเขาไม่ละเอียดเท่ากับการที่เขาพัดไกลๆเขาไม่ได้ใส่ใจกับมันมากเท่าที่ควรค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเทคนิคของโปรสตางค์นั่นคืออะไรไปชมกันเลยครับโปรสตางค์ครับตอนนี้เราอยู่กันที่ระยะ4ฟุตเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับค่ะก่อนอื่นหนูก็จะเริ่มจากการดูไลน์นะคะเพราะว่าหนูจะมาร์คทุกครั้งเพื่อที่จะไม่ให้ตัวเองเร่งในการที่จะมาพัดสั้นพัดเก็บค่ะก็จะดูก่อนว่าหลังลูกเราดูว่ามีอะไรแล้วก็ดูว่าหลังหลุมมีลายอะไรอย่างอันนี้หนูดูว่าน่าจะมีขวาในหนูก็จะกลับมาแล้วก็ตั้งเส้นที่หนูมาร์คไว้บนลูกกอล์ฟให้ไปที่ขวาในค่ะพูดง่ายๆกระบวนการนี้ก็คือพรีช็อตรูทีนนั่นเองเป็นพรีช็อตรูทีนที่หนูทำทางพัดสั้นและพัดไกลค่ะพอหนูตั้งเส้นเสร็จหนูก็จะมาซ้อมพัดโดยคิดถึงเทมโปของหนูที่หนูจะใช้ให้เหมือนกับลูกตุ้มนาฬิกาเพื่อที่จะให้มันเสถียรค่ะพอได้แล้วหนูก็จะมองว่าหนูอยากให้ลูกเลี้ยวขวาในและเลี้ยวลงหลุมก็คือจินตนาการใช่ค่ะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวลองพัดเลยครับเยี่ยมที่โปรสตางค์บอกก็คือก็จะมีเรื่องของการอ่านลายใช่ค่ะการอ่านลายก็คือ pre-shot routine นะหลังจากนั้นก็คือขึ้นมาแล้วก็เซตลายที่จะวิ่งไปหาหนูแล้วอย่างสุดท้ายคือคิดถึงลูกตุ้มนาฬิกาใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวลองพัดให้ดูอีกลูกนึงเลยโอ้เยี่ยมมากการอ่านลายจนไปถึงพรีช็อตรูทีนจนไปถึงวิธีการพัดเนี่ยละเอียดมากแล้วก็สม่ำเสมอถ้างั้นเดี๋ยวโปรสตางค์ลองสรุปคีย์หลักๆของวิธีการพัดสั้นนิดนึงครับได้ค่ะก็เพื่อที่จะเพิ่มความมั่นใจในการพัดก็อยากให้ทุกคนละเอียดกับการพัดสั้นให้มากขึ้นนะคะแล้วก็จินตนาการถึงเส้นที่เราอยากให้ลูกจะเข้าหลุมแล้วใช้ลูกตุ้มนาฬิกาค่ะก็คือการเมนเทนจังหวะของเราให้มันเท่ากันสม่ำเสมอในทุกๆการพัดค่ะเยี่ยมมากเลยครับโปรสตางค์หากใครนะครับมีปัญหาเรื่องของเกมการพัดสั้นและขาดความมั่นใจนะครับลองเอาเทคนิคของโปรสตางค์ไปลองทำดูครับ